เอาต่อไปทวนนะกิหิปฏิบัติจำยากถ้าทวนหลายๆรอบก็พอจะจำได้นะไหนใครจำได้หมดแล้วยังไม่มีเลยเหรออ๋อต้องจำจำแล้วถ้าจำไม่หมดก็จดเอาไว้จำใช่ไหมกิหิปฏิบัติก็คือข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์ข้อปฏิบัติของพวกเรานี่แหละนะเราถ้าฟังครั้งเดียวจำไม่ได้ต้องฟังอีกถ้าฟังอีกจะจำได้สองรอบขึ้นไปจะจำได้ดียิ่งเป็นหมอนะหมอเนี่ยเขาจะจำแม่นนะรุ่นที่แล้วเขามาเรียนปรากฏว่าบางคนดูหนังสือไม่นอนเลยนะแล้วกินยาเนาะมากินยาไม่ให้ง่วงแล้วก็ดูทั้งคืนเลยก่อนสอบปรากฏว่าพอไปเข้าสอบก็นอนหลับนะทิฏฐธรรมิกถะ4นะประโยชน์ในปัจจุบันย่อว่าอุอากาสะหรือว่าหัวใจเศรษฐีนะอุก็ต้องลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาทำกิจของตนของตนอารักขาสัมปทาหลังจากทำแล้วก็ต้องรักษากิจนั้นไว้ให้มันไพบูลย์ประโยชน์โสมัตตายะปาเลเขาบอกต้องโดยยิ่งโดยประมาณให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอสูงสุดเราก็จะบรรลุกับประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่สูงสุดก็ยังไม่บรรลุนะกัลยาณมิตรตามีเพื่อนที่ดีงามไหนใครมีแล้วยกมือขึ้นไหนใครยังไม่มีเลยถ้ายังหาเพื่อนไม่ได้นะก็หาในห้องนี้นะเขาเรียกว่าธรรมสหายเนี่ยถ้าหาเพื่อนไม่ได้จริงๆก็หาตัวเองให้เจอแต่ใครเจอตัวเองแล้วฮะหาตัวเองเจอแล้วยกมือขึ้นดิยังหาตัวเองไม่เจอสักคนเลยเหรอนี่ต้องแสดงว่าต้องดูดีๆว่าตัวเองเนี่ยคือใครตัวเองนี้เป็นยังไงต้องดูให้ออกนะถ้าดูตัวเองออกบอกตัวเองถูกก็จะเจอกับกัลยาณมิตรที่สูงสุดแล้วก็ประการที่4ก็คือสมชีวิตตาเลี้ยงชีพชอบนะใครยังเลี้ยงชีวิตไม่ชอบเลยนะที่มีข่าวออกมาเขาบอกว่าที่มีหมอก็เดินบอกเอายาฆ่าพยาธิสุนัขไปให้คนไข้กินไปฉีดเข้าทางกระแสเลือดนะปรากฏว่าคนไข้ตายนะมีไหมได้ยินข่าวว่าไม่ได้ยินเลยเหรอแสดงว่าไม่สนใจเลยสนใจแต่ธรรมะเนาะไม่สนใจเราไม่สนใจใครจะตายหรือว่าใครจะเกิดแต่ว่าเราสนใจว่าเราจะจำวันนี้ได้อย่างไรอุอากาสะเนาะจำทั้ง4อย่างให้ได้เนาะพุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทาคารยานมิตตาแล้วก็สมาชีวิตตาถ้าว่าเราจำได้เราก็จะเป็นผู้ที่บรรลุประโยชน์นะประโยชน์นั้นจะบรรลุในปัจจุบันเลยถ้าว่าเรายังไม่ทำทั้ง4อย่างนี้ให้บริบูรณ์เราจะยังไม่บรรลุประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ก็มี3อย่างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือปฏิภาณปรมัตถประโยชน์นะถ้าทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วสัปปายิกัตถะประโยชน์ในภพหน้านะภพข้างหน้าเขาเรียกว่าสัปปายภพก็ว่าบ่ายก็เป็นสัปปายิกัตถะก็มี4ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลเรียกว่าศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคเรียกว่าจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาสัมปทา
ไหนใครรู้ตัวว่าถือพร้อมด้วยศรัทธายกมือขึ้นไหนใครถือพร้อมด้วยศีลไม่มีเลยแสดงว่าศีลขาดหมดเลยนะเดี๋ยวฮะไหนใครถือพร้อมด้วยการบริจาคอันนั้นเราเป็นจาคสัมปทาใครถือพร้อมด้วยปัญญาอันนั้นเราเป็นปัญญาสัมปทาปัญญาในที่นี้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์มีเสมอเสมอในจิตเขาเรียกว่าปัญญาสัมปทาถ้าปราศจากไตรลักษณ์ก็ไม่มีปัญญานะถ้ามีปัญญาก็ต้องมีไตรลักษณะเรียกว่าชาริตาริสติกออฟปัญญาลักษณะของตนของปัญญาก็คือมีความรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะลักษณะของเขาแล้วเม็ดเทียมนะเม็ดเทียมเราก็ถ้าเราเจอเยอะๆเราก็จะรู้ว่ารอบๆตัวเรามีแต่เม็ดเทียมนะเม็ดเทียมก็คือเม็ดปฏิรูปนะก็มีสี่อย่างหนึ่งคนปอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนไปในทางชิบหายนะถ้าสี่อย่างเนี่ยก็เรียกว่ามิตรปฏิรูปนะมัดมิตรปฏิรูปเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าเราหลีกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นครอบครัวของเราเราทำไงอย่าหลอกที่ไปให้ทำเข้าข้าวมันไก่ไปพันห่อใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนไปหมดเลยนะแล้วก็ทำให้คนที่เราไปหลอกเขาเนี่ยไปปฏิรูปเขานะให้เสียผลประโยชน์บางคนก็ป่วยตายเส้นโลหิตแตกตายอันนั้นชื่อว่ามิตรปฏิรูปเนี่ยทำความชิบหายให้ได้เยอะเลยนะเราดูเหตุการณ์ปัจจุบันนะนั่นก็เรียกว่ามิตรปฏิรูปเราก็จับเอาไว้เป็นตัวอย่างในสังคมไหนใครไม่รู้เลยข่าวนี้รู้กันหมดนะข่าวดังนะแล้วมิตรปฏิรูปนี่ก็มีคนปอกลอกนี่ก็มีลักษณะของเขาสี่อย่างนะคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยถึงตัวจึงรับทำกิจของเพื่อนแล้วก็คบเพื่อนเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเดี๋ยวคนนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ครบนะมีไหมในห้องนี้มีไหมคือคนเรามันก็ทั้งนั้นแหละนะคือว่าถ้าใครมีประโยชน์ก็อยากจะครบถ้าใครไม่มีประโยชน์นะเราก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะครบมันเป็นอะไรเพราะว่าเรามีลักษณะปอกลอกอยู่ในใจนะปอกลอกอยู่ในใจเราก็ดูลักษณะของมันลักษณะของมิตรภายนอกกับลักษณะของตัวเรามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเนาะแล้วคนดีแต่พูดเนี่ยก็คือทำยังไงรับสิ่งที่ร่วมไปแล้วมาพูดอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดแล้วก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยออกปากพึ่งไม่ได้นะคนดีแต่พูดนะจะพึ่งอะไรเนี่ยก็ไม่ได้สงเคราะห์ก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เอามาพูดก็บางทีก็ล่วงไปแล้วบางทีก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะก็เรียกว่าก็สามารถเอามาพูดได้เขาเรียกว่าคนดีแต่พูดนะแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลักษณะเหล่านี้เราก็พัฒนาที่ตัวเรานะปรับปรุงที่ตัวเราคนหัวประจบก็มีลักษณะอีก4อย่างนะจะทำชั่วก็คอยตามจะทำดีก็คอยตามต่อหน้าก็ว่าสรรเสริญแต่รับหลังก็ดินทาแต่เหล่านี้มันก็ไม่แน่นอนนะบางทีเขาก็หัวประจบบ้างเป็นมิตรบ้างก็มีนะมีไหมก็มีเหมือนกันเขาจะทำชั่วเขาก็คอยตามจะทำดีก็คอยตามนะตอนหน้าก็สรรเสริญรับหลังก็ดินทาเหมือนกับยักษ์นี่นะใครเคยเห็นยักษ์แล้ว
นะยักษ์วัดพระแก้วนะยักษ์เนี่ยก็เรียกว่ายักษ์ถ้าสนับสนุนใครนะจะดีจะชั่วเขาสนับสนุนนะแต่ถ้าเทพเนี่ยต้องดีเท่านั้นเขาถึงจะช่วยแต่ไม่ดีเขาไม่ช่วยแต่ยักษ์เลยจะดีจะชั่วนะถ้าปายอมรับนับถือเขาแล้วเขาช่วยยักษ์อะนะเขาก็เลยทำรูปยักษ์ขึ้นมาบางทีก็ทำเป็นท้าวเวสสุวรรณเลยออกเป็นเหรียญของท้าวเวสสุวรรณนะจะดีจะชั่วเขาช่วยหมดยักษ์นะไหนใครเคยเป็นยักษ์มาก่อนในชาติที่แล้วไม่รู้เลยเหรอเราต้องส่องกระจกดูนะถ้าเราหน้าตาเบื้องตึงอะไรยักษ์แล้วยักษ์เราเคยเป็นยักษ์มาดานนะบางทีเรายืมเงินเพื่อนมาแล้วก็ยักษ์นะอันนี้ก็เป็นยักษ์เหมือนกันทีนี้ถ้าเรามีนิสัยโหดร้ายนะชอบดื่มสุรามากอันนี้อาจจะมาจากยักษ์นะไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลไม่ค่อยฟังเหตุผลมุทะลุดุดันใช้แต่กำลังอันนี้ก็ให้รู้ว่าเราอาจจะมาจากภพยักษ์ตายไปแล้วก็ไปเป็นยักษ์เหมือนพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมถึงว่าเกิดเป็นคนนะแต่เขาก็เป็นคนดุแล้วก็ถึงได้เป็นพระอริยะนะแต่ก็ยังไม่ถึงนิสัยยักษ์นะเพราะเคยเกิดเป็นยักษ์มาหลายร้อยชาติมากพอเป็นพระโสดาบันตายไปก็ไปเกิดเป็นยักษ์อีกชื่อว่าชนะวัสสภะนะชนะวัสสภะแสดงว่ายักษ์มีจริงนะถ้าใครโดนยักษ์เข้าสิงเนี่ยมองเห็นไหมถ้ายักษ์เข้าสิงก็จะกินพวกของคาวของดิบของสกปรกนะอันนั้นเขาเรียกว่ายักษ์นะถ้าเป็นพวกเทพเข้าสิงเขาก็จะชอบขอขอมทำให้ต่างๆนานาตอนนี้สนรณพมีเรื่องนะมีเรื่องจะอันนี้ก็นะอ่านบาลีบางทีเราก็อ่านยังไม่ได้นะไหนใครอ่านได้แล้วไม่มีเลยเหรอไหนใครอ่านยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะบางคนก็คิดจะเรียนบาลีนะพอเราจบแล้วไหนใครคิดจะเรียนบาลีมีไหมมีกี่คนยกมือขึ้นอ๋อมีนิดหน่อยที่เหลือไปเรียนแล้วเพราะว่าควรจะแปลได้น่าจะตกไป80แล้วแหละนะอันนี้ก็คงไม่ทันนะก็ไม่เรียนบางคนก็ต้องเรียนรู้ก็น้อยรู้มากดีกว่าไม่รู้เลยนะทีนี้พอเป็นยักษ์มาเราก็รู้อุปนิสัยของเรานะถ้ายักษ์เข้าวิธีการแก้ยักษ์เข้านี่ทำอย่างไรรู้ไหมฮะยักษ์เขาจะเข้าคนที่อ่อนแอใจอ่อนแอไม่มีกำลังเวลายักษ์เข้าสิงเดียยักษ์เขาก็จะครอบงำหมดเลยนะจะออกมาแนวโหดๆหน่อยดุร้ายดุร้ายเวลาไปปราบยักษ์นี่ก็พระท่านก็ไปสวดผ่านยักษ์ว่านะพอท่านสวดยักษ์เข้าพระเลยเพราะว่าผ่านยักษ์เนี่ยใครเคยไปเห็นเขาสวดผ่านยักษ์แล้วมีไหมเขาจะสวดดุดันมากเลยนะทำนองยักษ์เขานะทีนี้ถ้ายักษ์เข้าสิงวิธีแก้ทำไงใช้พุทธบทได้ไหมได้ว่าไม่ได้นะแต่ใช้คาถานี้ได้วิปัสสิสานะวิปัสสิสนาบัตตุจักขุบัตตัสสิริบัตโตแล้วใครท่องได้แล้วไม่มีเลยเหรอแสดงว่าไกลวัดนะเพราะว่าคาถานี้หัวหน้ายักษ์คือท้าวเวสสุวรรณนะเห็นว่ายักษ์มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเบียดเบียนภิกษุสงฆ์เยอะนะเพราะยักษ์เขาชอบกินเหล้านะพอภิกษุสงฆ์ไปแสดงว่าสุราเมรยบัตชปาปาทัฏฐานาเวรบดีนะห้ามดื่มสุราและของมึนเมานะยักษ์ไม่ชอบบางทีเข้าไปในป่ายักษ์บางพวกก็ชอบกินเหล้าชอบกินเนื้อคนพอเห็นพระไปก็เลยกินพระเลยนะอันนี้ก็เลยพระก็ปราบไม่ได้นะท้าวเวสสุวรรณก็เลยบอกเอาคาถานี้ไปท่องนะพอท่องไปแล้วเนี่ยยักษ์จะกลับใจเลยพอได้ยินบนขอท้าวเวสสุวรรณนะยักษ์ก็จะกลับใจนะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวยักษ์ก็ไปท่องวิปัสสิสาไว้นะวิปัสสิสนาบัตถุ
ทีนี้คนชักชวนไปในทางชิบหายนะก็มีชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนเล่นการพนันชักชวนการละเล่นต่างๆนะเอนเตอร์เทนนะก็รู้ว่าชักชวนไปในทางชิบหายนะในห้องนี้ใครเป็นใครชอบดื่มเหล้าเป็นอาทิตย์เลยไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เลยนะต้องสักกึ๊บหนึ่งนะมีไหมผมไม่มีนะแสดงว่ารักษาสุขภาพดีนะห้ามดื่มน้ำเมาแล้วก็เราก็ดูทักชวนไปในทางชิบหายสิ่งเหล่านี้แหละทั้งน้ำเมาทั้งเที่ยวกลางคืนทั้งการพนันทั้งการละเล่นอันนี้ก็เป็นทางชิบหายนะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะบางเราเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปตามบ้างตามโอกาสนะตามประเพณีตามบุญพิธีมันก็ต้องมีบ้างนะก็อย่าให้มันถึงขนาดว่าขาดไปได้นะเพราะมันจะก่อความชิบหายแล้ววิทย์แท้เนี่ยเราก็ดูว่าวิทย์แท้นี่ก็มี4 อย่างนะมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนำประโยชน์ให้แล้วก็มิตรที่มีความรักใคร่ถ้าใครมีอุปการะแก่เรานะร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราทำแต่ประโยชน์ให้เราแล้วก็รักใคร่คบเคี้ยวดีให้เรารู้ว่าคนนั้นเป็นมิตรแท้นะใครเจอแล้วพอเจอแล้วนะเยอะนะพอยังไม่เจอก็หาให้เจอนะถ้าหาไม่เจอก็อยู่คนเดียวดีกว่านะมิตรแท้อันนี้ก็ต้องดูเอาไปแล้วอ๋อให้สำเร็จนะได้อภิธรรมบัณฑิตมาก็เรียนอภิธรรมด้วยนะเราก็ต้องสนใจเรียนธรรมนะถ้าเรียนธรรมะเยอะๆนะถึงไม่มีเพื่อนก็สบายใจเพราะว่าสิ่งที่เป็นเพื่อนของเราที่สุดคืออะไรคือธรรมะเพื่อนภายนอกเดี๋ยวก็คบกันไปบางโอกาสพอเลยระยะเวลาไปก็แยกย้ายกันไปสู่ที่ของตนของตนนะเมตเหล่านั้นก็เลยไม่มีอะไรยั่งยืนถ้าเอาตัวเองเป็นมิตรแท้ให้ตัวเองได้โดยเอาธรรมะเป็นมิตรธรรมะนั่นแหละจะเป็นมิตรแท้ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้านะสูงสุดเลยแล้วมิตรแท้ก็มีลักษณะมิตรมีอุปการะก็คือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วให้สติเตือนสติเตือนจิตเตือนใจป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้แล้วก็เมื่อมีธุระก็ออกปากให้ทรัพย์ได้เกินกว่าที่รับปากเอาไว้อันนี้มิตรมีอุปการะนะก็หาได้ยากในสังคมนะก็เราก็ต้องพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรที่มีอุปการะแล้วมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นี่ก็คือเปิดเผยความรับของตนแก่เพื่อนนะเป็นความรับของเพื่อนไว้ไม่ละถึงยามวิบัติแม้ชีวิตก็สละให้เพื่อนได้นะอันนี้แต่ทางแนวประพฤติปฏิบัติจริงๆความรับนี้ไม่ควรบอกแก่ใครนะแม้แต่เพื่อนเลยก็ไม่ควรบอกควรจะเก็บไว้มันเป็นความลับให้เรารู้คนเดียวถ้ารู้2 คนมันก็จะรู้3 คนรู้4 คนไปเลยแต่ถ้าเราเก็บใจไว้ได้รู้คนเดียวมันก็จะเป็นความลับของเราแต่ความเป็นจริงนี้ความลับไม่มีในโลกนะเพราะว่าบาลีก็บอกว่านัตถิโลเกละโหนัมมะเชื่อว่าความลับนี้ไม่มีในโลกนะถึงเราทำความชั่วไว้แล้วคนอื่นไม่รู้แต่เราก็รู้ถึงคนอื่นไม่รู้เทวดาก็รู้เทวดาไม่รู้ยักษ์ก็รู้ยักษ์ไม่รู้ผู้มีอภิญญาจิตเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นความลับมีไหมไม่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นความไม่ดีงามแม้จะทำในที่ลับๆเขาก็รู้กันทั่วแต่เราคิดว่าเขาไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องพยายามทั้งที่รับทั้งที่แจ้ง
ทำสุจริตไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็จะไม่มีความลับให้ใครไม่ต้องปิดบังความลับแล้วก็ไม่ต้องหนีความลับที่เราได้กระทำไว้เพราะว่าเราไม่เคยทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งนะเราก็จะมีความสุขมากเนาะแล้วมิตรและประโยชน์นี่ก็คือไม่ให้ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้นะไหนใครเคยไปสวรรค์มาแล้วมีไหมไม่เคยเลยเหรอไม่แน่เราบางคนอาจจะมาจากสวงสวรรค์นะถ้าคนที่ชอบเอนเตอร์เทนนะส่วนมากมาจากเทวดานะชอบเอนเตอร์เทนพวกซิงซองเพราะเทวดาก็จะมีเอนเตอร์เทนทั้งวันนะทั้งวีทั้งวันปัจจัสสิกาเทพบุตรก็ร้องเพลงทั้งวันเลยนะปอบประโลมบนสวงสวรรค์นะเรียกว่ามีเอนเตอร์เทนพอเล่นเอนเตอร์เทนหนักๆเข้านะเทพบุตรเทพธิดาเล่นหนักๆเข้าหลงลืมสติพอหลงลืมสติก็ตายลงมาเกิดเป็นคนก็มีนะคนเป็นเทวดาส่วนมากมาเกิดเป็นคนเยอะถ้าไปเกิดในนรกมีไหมก็มีเหมือนกันนะมีบางเรื่องเล่าอย่างพรหมเทวปุตตสูตรเนี่ยเขาก็เรียกว่าไปเกิดในเทวดาเป็นหัวหน้าเทวดามีเทพธิดาเป็นบริวาร1,000แล้วก็พอดีว่าเทพธิดา1,000ของเขาตายก่อนตายไปก็ไปเกิดในนรกนะเขาก็ใช้ทิพพยเนตรนะคือตาทิพย์ของเขาที่เป็นของเทวดามองไปบริวารของเราไปเกิดในนรกหมดเลยแล้วเราตายแล้วจะไปไหนคนโอ้เห็นว่าไปเกิดในนรกเหมือนกันอะไรแก้ยังไงมันมีทางแก้นรกสวรรค์เพียงแค่ขนาดจิตแต่ก็เสียใจตัวเองแก้ไม่ได้นะเป็นเทวดาก็ยังแก้ปัญหาเทวดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปอ้อนวอนให้เทวดาช่วยปัญหาของเขาก็ยังแก้ไม่ได้เลยนะทางที่ดีที่สุดต้องแก้ด้วยสติปัญญาเขาก็เข้ามาพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังบอกว่าทำละจิตให้บริสุทธิ์นะเมื่อจิตเราบริสุทธิ์แล้วนรกไม่ไปแล้วคนที่จิตไม่บริสุทธิ์จิตชั่วจิตบาปจะไปนรกแต่ถ้าเราจิตชั่วจิตบาปไม่เกิดขึ้นประตูนรกเราก็ปิดแล้วนะก็เทวดาเขาก็เลยกันจิตได้นะรักษาใจจิตเตอาสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็ต้องไปสวงสวรรค์นะเราจิตเศร้าหมองมีไหมถ้าเรียนธรรมะห้ามจิตเศร้าหมองนะเราต้องตั้งจิตของเราในวันนี้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ให้จิตเศร้าหมองเราจะให้จิตผ่องใสเย็นสงบสว่างสะอาดอยู่ในภายในทั้งวี่ทั้งวันนะถึงไม่ได้ทุกวันแต่วันนี้ทั้งวันเราต้องได้เอาก็ตั้งจิตอย่างนี้ก่อนนะเพิ่มจากวันหนึ่งเป็น2 วัน3 วัน4 วันบางทีเป็นทั้งชีวิตจิตทั้งชีวิตนี่ไม่เคยเศร้าหมองเลยคนนั้นจะไปนรกไหมไม่ไปเพราะว่าบาลีบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองแหละไปถ้าจิตสะอาดไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราสะอาดเราก็ไม่ไปแล้วเราไปแต่สวรรค์เท่านั้นสำหรับเราสวรรค์อย่างเดียวนะไม่ใช่สำหรับคุณสวรรค์ไม่มีนะสำหรับเราสวรรค์อย่างเดียวอันนี้ก็คือเราก็ดูที่จิตของเรานั่นแหละนะจิตของเราสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์แล้วเราก็ไปสวรรค์อย่างเดียวนะทั้งสวรรค์ก็อยู่ตรงใจเนี่ยฮะนะมิตรมีความรักใคร่นะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนนะรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนะไหนใครจำได้แล้ว
สี่ข้อดูครั้งเดียวจำได้เลยมีไหมมีหรือเปล่าแต่ก่อนมีพระเถระองค์หนึ่งนะเขาอยู่ที่ลังกาเทศศรีลังกาท่านจะอยู่ที่ประตูเมืองนะถ้าว่าคนเข้าเมืองบอกชื่อท่านแล้วก็ออกไปกี่คนออกไปนะกลับมาเขาจำได้หมดเลยนะเขาจำแม่นมากเลยอย่างพระพม่าที่ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะจำแม่นมากเลยนะพระไตรปิฎก45 เล่มเขาจำอยู่ในหัวหมดเลยนะว่าจำยังไงเขาบอกผ่านตาเขาครั้งเดียวนะไม่มีวันลืมเลยอันนี้ก็แสดงว่าสัญญาของท่านเกิดมาเพื่อที่จะจดจำนะจำแต่พระธรรมพระไตรปิฎกนะไม่ใช่จำแต่สิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้มันเคยทำไม่ดีนั้นทำไม่ดีจำได้ไม่ลืมเลยอันนี้ดีไหมไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่าไปจำความไม่ดีใจเราก็ไม่ดีไปด้วยใช่ไหมต้องไปจำความดีจำทานจำศีลจำภาวนาจำธรรมะนะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโทษเถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนะจำมันนี้ให้ได้เราจำได้เนี่ยก็เรียกว่าจำธรรมะได้นะเราสังคหวัตถุเนี่ยเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการสงเคราะห์กันการสงเคราะห์ก็เรียกว่าสังคหะก็มี4 อย่างนะเขามีทานการให้แก่กันปิยวาจาพูดจาน่ารักคำไหนพูดไปแล้วเพื่อนสะเทือนใจก็ไม่พูดไม่เอื้อนไม่เอ่ยนิ่งดีกว่าอัตจริยาประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายเคยทำความดีงามไว้ยังไงในตอนต้นตอนท่ามกลางและตอนสุดท้ายก็มีสมานัตตาวางตนเสมอในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดในที่ทั้งปวงในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็จะมีสังคหวัตถุนะทั้ง4 ข้อนะ4 อย่างนี้ก็มีแล้วก็จะเป็นเครื่องสงเคราะห์แก่กันและกันถ้าไม่มีการให้เป็นยังไงพอไม่มีการให้นี่ก็เรียกว่าไม่มีการเกื้อกูลกันใช่ไหมไม่มีปิยวาจาเขาเรียกว่าไม่ให้ความสบายหูแก่กันไม่มีการประพฤติประโยชน์ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นคุณเข้ามาไม่มีความบางตัวไว้ดีงามตั้งตนไว้ดีงามสมานัตตาก็ไม่มีธรรมะก็หายไปสังคหวัตถุหายไปอะไรเกิดขึ้นมาถ้าไม่ให้ทานก็ต้องความตนีเกิดขึ้นมาถ้าไม่กล่าวคำน่ารักกล่าวปิยวาจาอะไรเกิดขึ้นมาปรุสวาจาก็จะเกิดขึ้นมาถ้าไม่ประพฤติประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาความประพฤติด้านเสื่อมก็เกิดขึ้นมาถ้าไม่วางตนไว้เป็นกลางวางตนไว้ดีงามทั้งต้นท่ามกลางที่สุดความเลวทรามก็จะเกิดขึ้นในจิตในตนในบุคคลนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นสังคหวัตถุต้องจำไว้ดีๆทั้ง4 ข้อเราเป็นคฤหัสถ์นะคฤหัสถธรรมก็ต้องมีนะทั้ง4 ข้อเลยนะสัจจะจริงใจธรรมะข่มใจขันติอดทนจาคะการบริจาคนะทั้ง4 ข้อนี้ต้องมีจริงใจข่มใจอดทนบริจาคส่วนมากธรรมะนี่ส่วนมากจากข้อทานนะข้อจาคะข้อบริจาคานี่จะมีเยอะนะเพราะว่ามันมีแล้วมันคล้ายๆเกื้อกูลกันอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็อยู่มีความสุขนะมีสัจจะมีความพูดจริงนะมีการข่มใจอดทนอดทนไหนใครอดทนได้สูงสุดในใครอดทนได้ทั้งชีวิตนี่อดทนตลอดเลยมีสามีเตะเช้าเตะเย็นเราก็อดทนได้เนี่ยมีไหมไม่มีเลยเหรออดทนได้นะควรจะทนไม่ได้นะถ้าทนไม่ได้ก็เหมือนหมอนิ่มนะหมอนิ่มพอทนไม่ได้ก็สามีก็ต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความอดทนเนี่ยนะเราก็ดู
ธรรมะกับขันติก็คล้ายๆกันนะให้อดทนอดทนไว้ก่อนอดทนถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีสองอย่างนะพอทนได้มันก็จะผ่านพ้นไปผ่านวิกฤตนั้นได้ถ้าทนไม่ได้อะมันก็จะร่วมในวิกฤตนั้นๆนะเพราะฉะนั้นอดทนเนี่ยต้องอดทนให้ได้เนี่ยยังหมีตัวหนึ่งนะมีเรื่องเล่ามาในชาดกหมีตัวหนึ่งมันทนไม่ได้มันก็เข้าไปบ้านนะเพราะบ้านเนี่ยจะมีอาหารกินนะมันก็เข้าไปในบ้านชาวบ้านก็ล้อมหน้าล้อมหลังนะใช้ไม้หวดใช้ก้อนดินขว้างมันหัวแตกนะมันก็กลับมาหาฤาษีนะกลับมาแล้วบอกว่าฤาษีถามทำไมหัวแตกกลับมาเนี่ยบอกผมไม่อดทนนะเข้าไปในหมู่บ้านมนุษย์โดนทำร้ายมาเนี่ยตั้งแต่นี้ไปนะผมจะอดทนให้ได้เลยถ้าผมอดทนไม่ได้ผมจะไม่กินอาหารอีก7 วันนี่หมีก็อดทนนะให้สัญญากับพระดาบสแล้วเขาก็อดทนได้7 วันนะเหมือนราชสีห์นะราชสีห์นี่เห็นเขาธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่อดทนมากนะราชสีห์นี่เขาบอกว่าถ้าเขานอนเนี่ยนะสีหาสายญาติแต่ถ้าเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าขาหน้าหรือขาหลังเขาผิดไปจากที่เขานอนตอนแรกอะถ้าผิดไปนี่เขาจะนอนต่อไปอีก7 วันนะบอกว่าถ้าเรายังรักษาความเป็นเจ้าป่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่จับอาหารนี่เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าสีหาสายญาตินะเคยสังเกตไหมนะไม่ค่อยได้สังเกตนะพอเจอราชสีห์คนนี้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าความอดทนนะอดทนให้ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดแล้วมันทนไม่ได้มันก็จะเป็นขันแตกนะพอขันแตกแล้วปัญหาตามมาเยอะแยะแต่ถ้าเราทนได้นะสุดท้ายมันก็แค่เป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เราผ่านพ้นมาได้ด้วยความสวัสดีเราจะภูมิใจในภายหลังถ้าเราทนไม่ได้เราก็จะก้มใจไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะมิจฉาวนิชชา5 อย่างหาขายผิดนะขายเครื่องประหารขายมนุษย์ขายสัตว์มีชีวิตขายน้ำเมาขายยาพิษนะก็ถ้าใครทำอยู่ก็ต้องพยายามเลี่ยงนะเพราะว่าเราค้าขายสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นมิจฉาทั้งชีวิตเรานะเราก็จะต้องเกี่ยวพันกับมิจฉาความเห็นผิดความไม่ดีความผิดชอบชั่วดีในมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าประกอบอยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตเราก็ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้โดยอาชีพนั้นๆแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็นำความไม่สบายใจมาให้นะอย่างคนขายปืนใช่ไหมถ้าเขาเอาปืนไปแล้วเอาไปยิงคนอื่นตายปืนจากร้านเรานะเนี่ยเขาจะเสียใจไหมเขาก็เสียใจนะนั่นก็อันนี้เป็นมิจฉาวนิชชา5 อย่างอุบาสกทำ5 อย่างนะอุบาสิกาทำด้วยนะไม่ใช่ของอุบาสกอย่างเดียวนะต้องมีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมแล้วก็นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงนะมันเป็นบุญตามแนวพุทธตามวิถีพุทธตามนิยามของพุทธะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปาสกธรรม5 อย่างถ้าใครยังไม่มีก็เรายังไม่มีศีลก็ให้มีศีลนะถ้าไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาถ้าเรายังไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ให้เชื่อถ้ายังไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้นับถือถ้ายังไม่ได้ทำบุญตามวิถีพุทธก็รีบทำถ้าไม่มีก็พยายามทำให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็รักษาให้มันมากมีกำลังแค่ศรัทธาตัวเดียวเนี่ยบาลีก็บอกว่าศรัทธาสักกายโสปานังคนมีศรัทธาอย่างเดียวก็เป็นบันไดทอดขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้นะถ้าว่าเรา
ไม่มีศรัทธาหมดศรัทธาก็คือหมดทุกสิ่งนะหมดทุกอย่างเลยหาดียากจำไม่ได้นะสองรอบแล้วเนี่ยใครจำไม่ได้เลยอะยกมือขึ้นไหนใครจำได้หมดแล้วถ้าจำยังไม่ได้เนี่ยต้องมีรอบสามนะอะต้องจำให้ได้ถ้าจำได้เนี่ยก็ได้แค่สองรอบทิศนะทิศทิศเนี่ยก็หมายถึงทิศนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะอยู่ในครอบครัวของเรานะทิศทั้งหกทิศนะบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยามิตรสหายพระสงฆ์สมณพราหมณ์ลูกจ้างนายจ้างบางเบื้องหน้าก็คือบิดามารดานะเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์เบื้องหลังก็คือสามีภรรยาเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายเบื้องบนก็คือสมณพระสงฆ์เบื้องล่างก็ลูกจ้างนะบริวารอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามทิศบิดามารดาถ้าเราเป็นบิดามารดาอยู่นะลูกจะทำชั่วไม่ใช่เราไปสนับสนุนให้ลูกทำความชั่วไม่ได้นะลูกจะทำความชั่วเราก็ต้องห้ามนะต้องลูกพอลูกไม่มีความดีก็ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาแล้วก็หาคู่ครองที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้ในโอกาสนะที่สมควรอย่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเขามีลูกชายลูกชายของเขาเนี่ยนะนายกาละไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบไปวัดไม่ชอบทำบุญเขาถึงขนาดช่างเลยนะวันนี้ถ้าลูกไปวัดนะแกไปอยู่ที่ศาลาเนี่ยนะพ่อก็จะให้เงิน500กหัปปณะลูกชายก็ไปนะอยากได้เงินนะพอยังไม่พอก็เอามากขึ้นไปบอกว่าถ้าลูกไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะจำได้บทหนึ่งนะกลับมาบ้านเนี่ยจะให้1,000กหัปปณะลูกชายก็อยากได้ทรัพย์นะก็ไปถึงพุทธสถานบรรณศาลาเลยเชตวันที่เปิดให้ดูแล้วนะพอไปถึงเชตวันเข้าไปเราต้องจำไม่ได้สักบทนะเขาไปฟังธรรมพระเจ้าก็ทำให้เขาจำไม่ได้นะอย่าคิดว่าเราจำแม่นนะคนมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาสามารถดลพระองค์เนี่ยบนบันดาลให้ที่จำแม่นแม่นจำอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะเขาจำไม่ได้เขาก็ฟังไปฟังไปฟังไปจนสุดท้ายได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะเนี่ยจากการหลอกล่อนะคือต้องรู้จักเรียกว่าอุบายในการที่จะแนะนำกุศโลบายฉลาดในอุบายว่าจะป้องกันบุตรยังไงแล้วก็จะให้บุตรเนี่ยอยู่ในความดียังไงศิลปวิทยาเราก็ต้องให้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกหนังสือนะทำอาชีพอย่างนี้อย่างนี้ไปนะก็ไม่ดีนะคู่ครองก็ดูคนที่เหมาะสมให้ถ้าเขาเลือกเองเขาก็จะวิสัยทัศน์เขายังไม่กว้างเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ผ่านโลกผ่านวัยผ่านคนมาเยอะแล้วก็จะมองออกทรัพย์สมบัติก็ต้องมอบให้นะถ้าไม่ให้นี่เป็นเรื่องเลยนะทุกวันนี้เนาะถ้าไม่แบ่งทรัพย์ให้ลูกเนี่ยคนไหนมันได้น้อยมันก็หาข้ออ้างนะในการที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะยิ่งเป็นข่าวใช่ไหมให้คนพี่น้อยคนน้องมากพี่ก็เอาปืนมายิงคนน้องอีกตายอีกอันนี้ก็ต้องมอบทรัพย์ให้เนี่ยก็ต้องดูที่เหมาะสมดูสัดส่วนด้วยนะแล้วก็ลูกก็เหมือนกันนะบุตรธิดาก็ต้องมีหน้าที่
ก็คือพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงตอบทำกิจของท่านนะดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้เหมาะสมนะถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านนะสมัยก่อนเขาจะเวลาทำอะไรไม่ดีเขาบอกมันลูกใครนะเขาจะถามพ่อแม่เลยนะมันหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ดีนะถ้าลูกศิษย์ไม่ดีครูบาอาจารย์ดีสอนไปแล้วเขาไม่จำนะเขาไม่ทำก็มีนะอันนั้นเราก็แต่หน้าที่ของทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยนะเกิดมาแล้วก็ต่างล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันและกันตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์นะถ้าอนุเคราะห์ศีลก็อนุเคราะห์คือให้ฝึกฝนให้สอนให้แล้วก็บอกศิลปะให้สิ้นเชิงนะยกย่องให้ปรากฏป้องกันในทิศทั้งหลายหน้าที่ของครูบาอาจารย์อันนี้ก็ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องแนะนำให้เขาเป็นคนดีเขาจะดีจะชั่วแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาเข้าใจบอกศิลปะให้ทุกอย่างยกย่องให้ปรากฏแล้วก็จะไปในทิศไหนๆก็ทำความป้องกันให้บอกว่าไปพักที่นู้นนี้มีเพื่อนอาจารย์อยู่ตรงนู้นตรงนี้ไปพักไปอาศัยได้อันนี้ก็หน้าที่ของครูบาอาจารย์นะคนจีนสมัยก่อนใช่ไหมถ้าเขากราบใครเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันนี่นะลูกศิษย์ไปกราบใครเป็นอาจารย์ก็จะมีคนนั้นเป็นอาจารย์นะตลอดชีวิตนะไม่นับถืออาจารย์องค์อื่นอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเป็นศิษย์เซาหลินก็เซาหลินนะเป็นศิษย์งอใบก็งอใบอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นทั้งชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนของตนแล้วก็หน้าที่ของภรรยานะไหนใครเป็นภรรยายังไม่รู้จักตนเองเลยนะถ้าใครเป็นภรรยานะจัดงานบ้านให้เรียบร้อยส่งขญาณมิตรทั้งข้างของตนแล้วก็เรียกว่าของสามีไม่นอกใจนะรักษาสมบัติให้แล้วก็ขยันนะอันนี้ก็หน้าที่ของภรรยาถ้าเราเป็นภรรยาเราก็จำหน้าที่ให้ดีอันนี้ก็หน้าที่ของสามีก็ต้องยกย่องภรรยาไม่ดูหมิ่นนะไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้หาเครื่องประดับมาให้ให้ของขวัญตามโอกาสนะไม่ใช่เห็นภรรยาเห็นคนอื่นสวยกว่าภรรยานะถึงมีลูกอยู่แล้วก็ทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยไปหาคนอื่นที่เขาสวยกว่าที่เขารวยกว่าที่เขาสดกว่านะที่เขาอายุน้อยกว่าอันนี้ก็มีเยอะแยะในสังคมนะก็เพราะว่าเขาไม่คำนึงถึงหน้าที่ของสามีของภรรยานั่นเองเราก็ต้องดูหน้าที่ของเราถ้าเป็นสามีนายใครเป็นสามีอ๋อไม่มีเลยเหรออ๋อผู้ชายนี่โสดโสดหมดเลยนะเออโสดก็ไม่ต้องแต่งในชาตินี้นะเรียนธรรมะไปพอแก่ตัวไปก็หาที่สงัดวิเวกปฏิบัติธรรมไปนะเพราะว่าขนาดนี้แล้วยังโสดก็แสดงว่านะไม่มีแล้วชาตินี้ไม่มีแล้วนะสามีก็มีหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ทิศเบื้องหลังนะภรรยาของข้อสามีก็หลายอย่างนะจัดงานบ้านส่งคอยญาติมิตรไม่นอกใจรักษาสมบัติขยันไม่เกียจคร้านทิศเบื้องซ้ายนี่ก็มิตรสหายเนาะมิตรสหายก็ปฏิบัติตัวนี้ก็แบ่งปันนะก็มีทานเข้ามาเกี่ยวเรื่อยพูดจาถนอมน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมสุขร่วมทุกข์แล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจนะหน้าที่ของมิตรสหายสายเนี่ยเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้ามีเพื่อนดีก็เป็นกัลยาณมิตรตานะถ้ามีเพื่อนไม่ดีก็หายนะชิบหายวายวอดเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าความมีเพื่อนดีงามเนี่ย
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตนะก็มีบุรุษคนหนึ่งนะที่เขามีเรื่องเล่ามานะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็ต่อไปก็เมื่อเพื่อนปฏิบัติต่อเราเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงนะก็คือเพื่อนประมาทก็ช่วยรักษาไว้นะแล้วก็ช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนนะไม่ใช่มันประมาทมันเมาหลับมันมีเท่าไหร่ล้วงหมดเลยนะอันนั้นก็ไม่ได้ในคราวมีภัยก็เป็นที่พึ่งได้ยามทุกข์ยามยากก็ไม่ทิ้งกันนะแล้วก็วงศาคณาญาติของมิตรนี่ของเพื่อนของสหายก็มีความหมายเท่ากับของเราอันนี้หน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนของเราทิศเบื้องบนพระสงฆ์สมณพราหมณ์อันนี้ก็ห้าอย่างที่จะพึงปฏิบัติถ้าเราเป็นคฤหัสถ์นะก็คือจะพูดจะทำจะคิดจะทำพูดคิดเนี่ยก็มีเมตตานะมีประกอบด้วยเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่อันนี้ก็หน้าที่ของคฤหัสถ์บำรุงพระสงฆ์นะหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือเหมือนพ่อแม่นะห้ามแม่ทำความชั่วให้อยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่ฟังมาแล้วก็ให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้นะอันนี้ก็เหมือนหน้าที่พ่อแม่เนาะก็คนจีนคนเกาหลีเขาก็บอกนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนคนเดียวกันนะเขาก็กล่าวไว้นะแล้วก็อ๋อพระสงฆ์นี่ก็อยู่ในฐานะทิศเบื้องบนนะทิศเบื้องบนแล้วทิศเบื้องล่างเนี่ยนะก็คือลูกจ้างพวกบริวารลูกน้องเจ้านายก็จะต้องปฏิบัติก็จัดการงานให้ตามกำลังให้ค่าจ้างควรแก่การงานแล้วก็จัดสวัสดิการให้นะมีของแปลกๆมาก็แบ่งให้ให้มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจอันนี้หน้าที่ของนายที่จะพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างนะต่อบ่าวลูกจ้างก็ต้องปฏิบัติต่อนายเหมือนกันนะในที่นี้ใครเป็นลูกจ้างไม่มีมีนายหมดเลยเหรอลูกจ้างก็คือเริ่มทำงานก่อนนะเลิกงานทีหลังเอาแต่ของที่นายให้ทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนำความดีของนายไปเผยแผ่นะต้องเรียกว่ามีหน้าที่เหมือนกันก็มีอะไรสงสัยไหม